This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world เตรียมพร้อมก่อนเดินทางนะคะ <c oughs> จะต้องนอนให้พอ mm. คืนวันที่เราจะไปนะหรือคืนวันที่เราจะขับรถเตรียมยาสามัญประจำบ้าน mm. หรือยาประจำตัวไปด้วย <c oughs> ยาสามัญประจำได้หรยาลดไข้แก่ปวดท้องแพ้ mm. อากาศอะไรพวกนี้ <c oughs> น่าจ,จะเตรียมไป โดยเฉพาะยาประจําตัวสําหรับผู้มีโรคประจําตัวทั้งหลายเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะเบาหวานความดันโรคหัวใจนี่ต้องเลยลืมไม่ได้เลยนะคะอย่างคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่จะไปกับเราเนี่ยไม่ว่าทริปในประเทศต่างประเทศอาจจะต้องพาไปเช็คร่างกายสุขภาพก่อนเดินทางด้วยซ้ำฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุริพรวงศิดพรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะเอาละวันนี้คุณผู้ฟังเตรียมตัวเที่ยวกันดีกว่าแล้วเตรียมตัวเที่ยวแบบนี้นะคะเที่ยวยังไงให้สุขใจแล้วตอนต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะคะคุยกับแพทย์หญิงกิตยาศรีเลฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ a a a ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะมาแล้ววันนี้เราไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะแต่เราอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เตรียมตัวเที่ยว อย่างมีความสุขสุขใจที่ได้เที่ยวแค่คําว่าบอกว่าจะได้ไปเที่ยวเนี่ยมันก็สุขใจแล้วเนาะใช่เพราะว่าจะมีวันหยุดหลายวันอีกนะเยอะแยะมากมายหลายหลายอีกาสินไปใช่ไหมใช่ก็เตรียมตัวค่ะวางแผนการเดินทางกันเลยใช่ไหมค่ะอืเดินทางอย่างเดียวไม่พอมันต้องวางแผนตั้งแต่หนึ่งวางแผนเที่ยวค่ะต้องวางแผนว่าจัดกระเป๋าด้วย วางแผนสุขภาพโอ,อ้โหวางแผนการกินเห็นไหมไม่ใช่วางแผนเดินทางอย่างเดียวค่ะค่ะก็คือแบบเราก็ต้องเตรียมพร้อมก่อนใช่คือไม่ใช่แบบว่าอ่ะเดี๋ยวว่ากันข้างหน้าแล้วกันอะไรแบบนี้ก็ไม่ถึงขนาดเออเอออาจจะต้องเป็นกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มนึงเอาเอากันว่าเอ่ว่ากันข้างหน้าแล้วกันไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเฮ้ยจะได้ไม่เครียดไปเรื่อยเรื่อยเออไปมันเรื่อยเรื่อยแต่แสดงแต่ อารมณ์แบบนี้นะเชื่อว่าคนที่ชอบเที่ยวในสไตล์แบบไหนนะก็จะอยู่กลุ่มเที่ยวกลุ่มนั้นแหละใช่ใช่ไหมล้วก็จะเป็นสไตล์นี้แหละคือถ้าเป็นกลุ่มที่วางแผนก็วางแผนคือวางแผนไปก่อนไม่เป็นไรจะได้ตามเป้าหมายหรือเปล่าเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องมีแพลนเอาไว้หนึ่งสองสี่ใช่ไหมคะใช่เออคันนี้เรามาเริ่มวางแผนเที่ยวก่อนออืวางแผนเที่ยวนี่ก็โอ้โหมีหลายสเต็ปนะอันที่หนึ่งต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะคันนี้ ก็ดูก่อนว่าจะไปกี่จังหวัดจะไปกี่ประเทศอันนี้เราจะรวมพูดทั้งในงประเทศ,ร,เทศรวมเลยนะต่างประเทศนะค่ะอ่ะศึกษาข้อมูลก่อนนะอูอ้เดี๋ยวนี้สบายเซิร์ชไปเหอะนะหนังส่งหนังสือไม่ต้องหาอ่านแล้วค่ะเซิร์ชไปก็จะมีดูข้อมูลของจุดหมายปลายทางนะถ้าอยากจะไปหลายจังหวัดหน่อยก็ต้องเซิร์ชหลายจังหวัดนะ,ะหลายประเทศนะคะดูวิถีประชากรเขาเป็นยังไงรูปแบบการเดินทางเป็นแบบไหนนะที่เราจะต้อง ที่เราเลือกที่จะไปนะคะอัตราแลกเปลี่ยนเงินเขาเป็นยัางไงาตรวจเช็คสภาพอากาศของสถานที่ที่จะไปด้วยนะ,ะ <c oughs> เพื่อจะได้เตรียมสวยเนี <c oughs> <c oughs> เตรียมเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะก่อนออกเดินทางาใช่ไหมคะมแล้วก็ไปดูรีวิวซิจากคนที่เคยไปเนี่ยเขาโอ้เยอะแยะมากรีวิวว่าจังหวัดนี้ไปดูที่ไหนดูวัดดูอะไรที่ไหนบ้างน้ำตก นะหรือต่างประเทศก็ไปดูตรงไหนบ้างจุดที่น่าเที่ยวค่ะอันนี้ก็คือศึกษาข้อมูลสําคัญที่สุดเดี๋ยวนี้ไม่ยากเลยไม่ยากแล้วก็คอยากอยากเป็นยูทูบเบอร์สายเที่ยวมากได้เที่ยววยได้งานไปด้วยฮะได้ไงแล้วแล้วก็ไปดูจากคนเหล่านี้แหละเวลาเขาไปเที่ยวเขาก็จะแนะนำทุกอย่างให้เราเนุกเนาะรีวิวอะไรอย่างนี้ก็ไปอ่านเถอะนะคะเยอะแยะมากเลยต่อไปอ่า เตรียมแผนการเดินทางละครนี้จะไปไหนก็จะไปอย่างไรละ่ะจะเดินทางกันยัางไงาเครื่องบินรถไฟรถทัวรถตู้หรือรถยนต์ส่วนตัวใช่ไหมคะแล้วก็จะเดินทางไปทำอะไรบ้างใช้เวลานานแค่ไหนเพราะว่าสถานที่แต่ละสถานที่แต่แต่ละกิจกรรมเนี่ยก็เตรียมตัวหรือเตรียมอุปกรณ์ไม่เหมือนกันค่ะ,คะเอาละ พอรู้แล้วจะไปยังไงจะไปโดยโดยสารชนิดไหนจองตัวเครื่องบินพอที่สามจองตัวเครื่องบินตัวรถอย่าเพิ่งจองที่พักนะคะอันนี้สำคัญปะเอาหรอใช่ก็เนี่ยขนาดเดินทางตั้งเยอะแยะก็ยังงงเอ๊ะเราต้องจองตั๋วก่อนหรือจองที่พักก่อนเฮ้ยต้องจองตั๋วก่อนนะคะเอาหรอใช่อันนี้คือความรู้สึกของไม่ได้จะต้องแบบ เพราะว่าถ้าจองที่พักที่พักเนี่ยมันเยอะอแต่ถ้าคุณจองไปแล้วอถ้าคุณจองไปแล้วเนี่ยที่พักวันนี้แต่ตั๋วมันไม่มีอ่ะตั๋วมันไม่มีโอเคคุอท่านผู้ฟังอาจจะเถียงว่าสายการบินมันตั้งเยอะอ่าก็ก็เป็นไม่ได้ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังนะถ้าท่านผู้ฟังจองที่พักก่อนแล้วก็สายการบินที่เราต้องการเนี่ยมันไม่มีอ่ะอเขาจองกันไปเต็มหมดละก็ต้องเปลี่ยนสายการบินอ่ะ ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่อ๋อเข้าใจละเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจองสมมุติเราจะขับรถไปที่พักหรือหรือจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยคือเรามีแน่นอนแลละส่วนที่พักไปหาข้างหน้าก็ได้วลอกอินเข้าไปก็ได้ไม่างเอ่าอย่างนั้นก็ได้หรือว่าพอพอได้วันได้ตั๋วเรียบร้อยเซิร์ชเข้าไปที่ห้องพักโอ้โหเยอะแยะไปหมดอ่ะจะเอาของแอปของบริษัทไหนล่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปข้างหน้าหรอกค่ะอ่าก็ได้ที่พักอยู่ดีอะ มันเยอะมากอันนี้ก็แล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละดีลเลอร์ของแต่ละแอปเนาะใช่แต่ว่าเขาจะมีจํานวนจํากัดไม่มากแต่ว่าบางทีนะอันนี้ต้องไปเทียบอันนี้เคยใช้วิธีแบบว่าเทียบว่าถ้าสมมติเราจองกับทางโรงแรมโดยตรงโดยผ่านวาปตรงเนี้ยแพงกว่าจ้ะเหรอถ้าใช่ใช่ถ้าเข้าไปที่แอปของโรงแรมโดยตรงเนี่ยแพงกว่าไม่รู้นะท่านผู้ฟังเขาอาจจะเขียนก็แล้วแต่เคยโทรไปแล้วก็บอกว่าอ๋อมาจองได้เลยค่ะ ราคาพอๆกันก็แล้วแต่ถ้าคาว่าพอๆกันก็ไปหน้าโรงแรมได้เลยไม่ต้องผ่านแอปอ่าใช่เอก็แล้วแต่ก็สะดวกดีเดี๋ยวนี้หรือว่าบางทีเขาอาจจะมีเป็นคืนเงินกี่เปอร์เซ็นต์จองผ่านแอปนั้นแอปนี้อะไรก็ว่าไปใช้บัตรนี้คืนถึงจะคืนเงินหรือว่ามีส่วนลดอะไร่ก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังเลือกไปเลยจ้าเพราะฉะนั้นอ่ะพอจองตั๋วได้ตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วรถโดยสารได้ละก็ก็ เรียบร้อยนะคะมีที่แน่นอนมีที่มีมีมีเขาเรียกอะไรเราไปถึงที่หมายแน่นอนนะคะอ่แต่ทีนี้ก็อาจจะเหลืออย่างอื่นจองตัวรถด้วยสารหรืออะไรเอไปประกันอะไรต้องเอาไหมอ่ะเดี๋ยวสิอย่าพึ่งเอาหรอเราเตรียมอ่ะสมมติถ้าไปเองไปเองก็เตรียมรถสิจ้ะเตรียมรถให้พร้อมเช็คเส้นทางนะเห็นจองตัวเรื่อวบินไปแล้วเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยเช็คเส้นทางหรอก อาศัย GPS อย่างเดียวเลยเปิดอากูอย่างเดียวก็จริงก็ใช่ตามใจแล้วแต่นะฮะแต่ว่าบางคนจะเช็คเส้นเส้นทางไปก่อนสมมุติว่าไปทางไปทางเหนือเนี่ยค่ะมันจะมีได้ทั้งหลายเส้นทางถูกไหมทางไหนติดรถติดไม่ติดอะไรแบบนี้นะคะตรวจเช็คสภาพรถนี่สําคัญเพราะว่ามันต้องทําก่อนที่จะวันเดินทางสักสองสามวันไม่ใช่ไปตรวจเช็คสภาพรถเช้าวันนั้นนะท่านผู้ฟังนะ เพราะว่ามันจะต้องเช็คสภาพอะไรน้ำมันเบรกผ้าเบรกน้ำมันเครื่องอที่ปั่นน้ำฝนกระจกมองข้างกระจกมองหลังสัญญาณไฟทุกดวงหม้มอ,อน้ำลมยางนะคะเพื่อว่าจะได้เดินทางอย่างปลอดภยัยไม่มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางค่ะแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็จะต้องมีสติในการขับรถขับรถด้วยความระมัดระวังอย่าลืมเติมน้ํามันให้เต็มถัง ก็มีหลายคนไม่เติมอ่ะก็โยังเหลืออีกตั้งเยอะส่วนใหญ่จะครึ่งถังส่วนใหญ่จะเติมเพื่อเพราะว่าพอออกนอกเขตตรงนี้ปุ๊บใช่น้ำมันก็จะระคายระคเออใช่อันนั้นอันนั้นเป็นเหตุผลที่ดีน้องลีเป็นเหตุผลที่ดีคือเติมให้เต็มเพราะว่าออกต่างจังหวัดไปน้ามันมันจะแพงกว่าใช่แต่บางคนเขาชิวๆไงไม่เป็นไรปั๊มตั้งเยอะตั้งแยะครึ่งถังไปมันไปมันเลื่อยเปื่อยค่ะปรากฏรถมันติดสิ สมมตินะช่วงหน้าเทศกาลแลมันติดเป็นกิโลกิโลปั๊มมากมันก็ไม่ได้มีตลอดนะคะคนก็นแน่นแน่นโอ้ยบยจะคิวเข้าปั๊มได้ใช่ก็เตรียมพร้อมทุกอย่างอ่ะเสร็จแล้วน้องลีถามเรื่องประกันการเดินทางใช่ไหมใช่ต้องสำหรับการเดินทางในประเทศสําคัญไหมอ่ะไม่ค่อยนะ จนใหญ่ถ้าถ้าจะไม่ไม่ค่อยซื้ออะไรประกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกันที่มีอยู่โดยปกติใช่ก็อยู่ในประกันลดอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคันนี้สําคัญในการเดินทางต่างประเทศสิเพราะว่าการเดินทางบางประเทศนะคะเขาบังคับให้มีซื้อประกันเดินทางด้วยอค่ะเพราะว่าอะไรประกันการเดินทางเนี่ยจะช่วยคุ้มครองในกรณีกระเป๋าล่าช้าของหายหรือถูกยกเลิกเที่ยวบินกระทันหัน หรือว่าอุบัติเหตุไม่คาดคิดหรืออาการเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยคุ้มครองค่ารักษาค่าชดเชยกรณีพิการหรือเสียชีวิตตามวงเงินที่เราเลือกไว้ในกรมธรรม์ทีนี้จะเล่าให้น้องลีฟังจองตั๋วไปประเทศหนึ่งปีหน้าจองอปีหน้าเลยเข้าไปที่สายการบินหนึ่งาาปุ๊บค่าตัว๋วปุ๊บปุ๊บปบออกมามันมีถามเลยในในในเว็บของสายการบินนั้นนะ คุณเอาจะประกันเดินทางด้วยไหมมันขึ้นมาเรียบร้อยคุณไม่ต้องไปเซิร์ชอะไรเลยค่ะสมมติเดินทาง6คนมันคิดให้หมดเลยอ๋อรวมเบเสจมาเป็นยอดมาเลยยอดมาเลยปุ๊บรวมค่าตั๋วด้วยถ้าเราเลือกปุ๊บอ่ะมันรวมค่าตั๋วเบ็ด้วยรวมบัตรตรงนั้นเลยอก็สบายใจสถสะดวกไหมไม่ต้องไปนั่งเซิร์ชต่างหากอืมอ่า ก็ดีเดี๋ยวนี้ขนาดนี้นะคือมีประกันไว้ถ้าอย่างเดินทางไปต่างประเทศมีประกันไว้ก็อุ่นใจอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาบ้างใช่ใช่ไหมคะมันแล้วอยู่ต่างประเทศอะไรอาจจะไม่ได้สะดวกเหมือนในบ้านเราค่ะอเพราะฉะนั้นมีประกันไว้ก็ดีนะใช่เือใครจะไปเที่ยวไหนนะคะต่อไปอประกันเดินทางเสร็จจองที่พักใช่ไหมค่ะบอกแล้วหน้าเทศกาลนี่หูห้องเต็มห้องมักจะเต็มนอนนอนเต็นแล้วกันเอางี้ไอห้องไม่เต็มแล้วก็แพงแพง พูดถึงเมืองไทยนะยังไม่ได้พูดถึงต่างประเทศนะเขารวมอาหารเช้าไงโถรวมอาหารเช้าอาหารเช้าก็นิดเดียวเองเราก็กินได้ไม่เยอะหรอกเนาะเออแต่ถ้ารวมก็จะกินเยอะใช่ไหมน้องเลยอันนี้อันนี้มีจองจองไว้เหมือนกันแต่เที่ยวในประเทศนะคะคุณผู้ฟังมีอาหารเช้าอาหารเย็นรวมเบสด้วยรวมเบสสร็จเลยแล้วก็ข้าวห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เฉลี่ยแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุิ เรามีแค่ค่าห้องกับอาหารเช้าอ่ะแล้วเราต้องออกไปข้างนอกเพื่อไปหาอะไรทานข้างนอกอย่างเงี้ยมันก็แพงอาจจะแพงกว่าหรืออาจจะพอๆกันอะไรเงี้ยเพราะฉนั้นก็ทีเดียวจบไปเลยทีเดียวจบคราวนี้เราก็รวมอาหารเย็นแล้วเราก็ไม่ต้องออกไปไหนแล้วไม่ไปไหนแล้วอจะไปทําไมเนี่ยจะาปเทีว่ยววันเราก็ไปมุมอื่นกลับมาเรามากินอาหารเย็นข้างในอารมณ์ประมาณนี้แม่เราก็จะไปเปลี่ยนบรรยากาศหาที่รับประทานสวยๆอะไรแบบนี้ ใช่ไหมเวลาไป,ไปเที่ยวใช่ก็มีค่ะคราวนี้จองที่พักก็ก็แล้วแต่ที่เราเลือกที่เราจะไปเที่ยวอะไรค่ะนะถ้าใครคิดอยากจะไปนอนกลางเต็นเนี่ยก็ต้องสํารวจดูให้ดีนะว่าจุดที่พักเนี่ยเขามีเต็นท์นให้เช่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่าหรือเป็นนักนอนเต็นก็เขาก็อาจจะซื้อส่วนตัวเอาไว้นะเตรียมเต็นและอุปกรณ์จําเป็นไปให้พร้อมอืเดี๋ยวนี้เขานอกเหนือจากเต็นเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคุณหมอเดี๋ยวนี้เขามีเป็นแบบอรถบ้านน่ะ Oh. ที่แบบนอนในรถได้อะไรเงี้ยอุย๊ยเดี๋ยวนี้กาลังเช่าใช่ไหมเช่าเออเป็นรถเช่าก็มีค่ะหรือบางคนก็อาจจะดัดแปลงจากรถตู้ตัวเองหรือว่ารถกระบะเนี่ย hmm. แล้วก็มีเป็นแบบ เซตเป็นเต็นท์อยู่ข้างบนหลังคากระบะได้เลยแล้วมีบันไดพ้าลงมเอ้ยเก๋ไก่สไลเดอร์คือไปจอดที่ไหนก็ได้เออเออที่เขาอนุญาตให้จอดนะจ๊ะไม่ใช่แบบริมถนนริมทางอะไรขนาดนั้นใช่เดี๋ยวนี้กําลังฮิตเลยค่ะคุณหมอค่ะแต่ก็ต้องไปพ่วงน้ําพ่วงไฟหรืออะไรเขาเโอยเดี๋ยวนี้โอ้ยเดี๋ยวนี้นี่นี่ไดูมาเยอะมากเนี่ยแล้วก็มีแบบถ้าสมมติว่าดีจะซื้อรถคันใหม่ใช่ไหมแล้วชอบประเภทแบบเนี้ยแบบนอนขับรถไปนอนตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ต้องไปเปลืองค่าที่พักเขาสามารถที่จะมีเซ็ตเป็นระบบไฟในรถได้มีถังน้ำมีอะไรคือแบบทุกอย่างอำนวยความสะดวกมีชาร์จไฟได้อะไรเงี้ยติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคารถยังได้เลยเพื่มใช้โซล่าเซลล์โอมีเงินใช้ได้หมดจ้ะค่ะมีเงินแต่ก็ต้องไปให้บ่อยๆนะไม่ใช่ซื้อรถแบบนี้แล้วปลายปีหนึ่งสองครั้งนะน้ำมันมันขึ้นแพงอ่ะเลยไม่ค่อยได้้วจะซื้อมาทำไม กางเต็นที่ว่าแล้วกันวหมกาเต็นไปได้อยู่ได้อยู่ค่ะอืก็ต้องเลือกที่พักให้เหมาะสมกับที่เราจะไปใช่ค่ะงบประมาณเรื่องงบประมาณต้องวางแผนนะต้องวางแผนนะจะเบิกเงินจากแบงก์เปเท่าไหร่นะโอ้โหเออกำหนดงบประมาณที่ต้องใช้ค่ะให้เหมาะสมกับเงินในกระเป๋าทุกกิจกรรมที่ออกเดินทางไม่ว่าค่าที่ค่าโดยสารค่าที่พักค่าอาหาร ตัวเข้าชมสถานที่หรือว่ากิจกรรมต่างๆต้องมีค่าใช้จ่ายทางนั้นเลยต้องอวางแผนล่วงหน้าหรือว่าจะมาเป็นกองกลางถ้าสมมติไปกับเพื่อนอันนี้อันนี้ของของดีใช้วิธีรวมเงินกันมาสมมติอะคนละห้าพันใช่ไหมคะ,ะก็คือรวมที่พักกินนู่นนี่น,นั่นอะไรเงี้ยเอามารวมกันอ่าอ่าแล้วก็มีคนดูแลกินก็จ่ายหรือหรือจะอะไรเนี่ยก็ใช้เงินจากตรงเนี้ยกองกลางใช่โดยที่ทุกคนไม่ต้องควักเพิ่มยกเว้นว่าไปทําอะไรเพิ่มค่ะคอยควักเพิ่มค่ะ แต่คณนนี้ถ้าในต่างประเทศนี่ต้องต้องเยอะหน่อยนะเพื่อนเนาะต้องต้องคำนวณนะเพราะว่าค่าที่พักอะไรมันก็แพงอาหารตอนนี้ก็แพงบางที่ะที่เคยไปอ่ะเขาบางทีเขาก็มีรับเป็นเงินบาทก็มีนะคะบางที่นะหรือบางที่เขารับเป็นเงินดอนหรืออะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าอาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเงินไปใช่พอสมควรเนาะในหลายๆสกุลเงินสกุลเงินไปใช่ค่ะ ต่อไปเอกสารการเดินทางนะคะสมมติทำพาสปอร์ตวีซ่าเรียบร้อยแล้วจ้านะหลักฐานการชำระเงินค่าเดินทางค่าห้องพักเนี่ยสมมติเราจองไปจากทางเว็บเนี่ยนะค่ะพิมพ์ปไปหรือว่าอยู่ในมือถืออะบางคนก็ไม่ชอบแล้วละอะพิมพ์ปไปเนี่ยก็อยู่ในมือถือต้องต้องเซฟไว้นะคะแล้วก็เอาไปให้เขาดูค่ะ,ะว่าเราจองมาเลขที่จองเท่าไหร่ชำระไปแล้วหรือชำระหน้างานนะคะแล้วก็ แยกเก็บไว้ไอ้พวกวีซ่าพาสปอร์ตอะไรนี่ถ่ายเก็บไว้นะเพราะว่าอาจจะโดนล้วงกระเป๋าหรือสูญหายระหว่างทางอะไรก็ว่าไปอาจจะไงพร้อมทั้งเบอร์โทรฉุกเฉินด้วยเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นอ๋อถ้าไปต่างประเทศนี่ก็เป็นเบอร์สถานกงศูนย์อะไรอย่างนี้ก็ควรจะมีเนาะเซฟไวในโทรศัพท์ถ้าโทรศัพท์ไม่ตกหายนะถ้าไม่โดนล้วงก็เพราะฉะนั้นก็ต้องเซฟไว้หลายที่เนาะเตรียมไว้หลายหลส่วนอะ เออนะเนี่ยเพิ่งพูดเพิ่ง,งิิาได้สมมุติว่าโทรศัพท์ตกหายหรือโดนลวงเนี่ยหมดเลยนะสมมุติถ้าเราเซฟไปในโทรศัพท์อย่างเดียวอะ่ะถ้าเราเชื่อเชื่อว่าอุ๊ยฉันไม่ต้องใช้แล้วมามมต,ต้องเอกสงเอกสารมาพิมพ์ออกมาทําไมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ยุคเราอะ่ะ เออหมดเลยนะแต่ว่าปกติะจะเตรียมหรือแม้กระทั่งเงินที่พกไปเนี่ยจะแยกไว้หลายๆกระเป๋านะคะใช่ค่ะไม่ได้เอาอไว้ใส่บบนนในกระเป๋าเงินแล้วก็อยู่ในกระเป๋าหิ้วเราอย่างเดียวนะไม่ไมแยกส่วนต่างๆ,ๆค่ะเพราะว่าถ้าอันไหนหายไปหรืออะไรเงี้ยมันยังมีอย่างอื่นส่วนอื่นที่แบบจะใช้ได้ใช้ได้ค่ะอืมต้องโอ้ไปต่างประเทศต้องคิดเยอะใช่หลายอย่าง การที่แปดคือเคลียร์งานหรือเรื่องนี่ยังแค่เรื่องวางแผนเที่ยวนะวางแผนเฉยๆนะเคลียร์งานหรือเรื่องสําคัญต่างๆให้เรียบร้อยนะคะค่ะนะเพื่อจะได้เดินทางท่องเที่ยวอย่างสนุกนะอย่าลืมลาพักร้อนะละแล้วก็บอกเจ้านายไม่ต้องตามโอ้เจ้านายไม่ต้องตามติดต่อไม่ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยปิดมือถือไหมไม่ปิดอาวเราต้องอัพโซเชียลเข้าใจเหรอปิดเฉพาะเจ้านายปิดเฉพาะเจ้านาย ตั้งค่าไม่เปิดไม่เปิดเสียงอนีวางแผนเที่ยวเรียบร้อยปวางแผนจัดกระเป๋าโอ้เพิ่งวันวางแผนจัดกระเป๋าทีหลังนะคะเราใช้เวลากันพอสมควรในการวางแผนใช่กระเป๋าเดินทางอ่าคุณจะไปจังหวัดไหนจะไปประเทศอะไระจะเป็นแบบกระเป๋าที่ถือติดตัวเป้เป็นแบบเป้เป็นแบบถือนะหรือว่าเป็นแบบลากด้วยนะคะ ของกระเป๋าใหญ่ก็จะเอาเป็นแบบขนาดเท่าไหรต้องคิดนะโอ้เดี๋ยวนี้เขามีกระเป๋าไซส์หลายขนาดมากใช่ค่ะไม่แพงด้วยถูกต้องแล้วคันนี้สายกันบินเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะต้องเซอ่าใช่กระเป๋าน้ําหนักกระเป๋าเนี่ยเท่าไหร่หมายถึงว่าน้ําหนักกระเป๋าของในกระเป๋า่ยมาชั่งน้ําหนักรวมน้ําหนักกระเป๋าเนี่ยสมมติ ทั้งขาไปมันไม่ค่อยเกินหรอกมีมีเสื้อผ้าอะไรทาไม่เท่าไหร่ขากลับมาเนี่ยไปช่างที่โน่นเกินปุ๊บเนี่ยโดนปรับแล้วก็คิดเป็นเงินต้องจ่ายเงินหลายพันบาทบางคนเป็นหมื่นเยามีน้ําหนักเกินเขามีจํากัดกระเป๋าด้วยไหมคะบางสายการบินจํากัดให้หนึ่งใบหนึ่งใบเท่านั้นน้ําหนักไม่เกินกี่กิโลก็ว่าไปสิบเจ็ดโลยี่สิบโลไม่ต้องซื้ออะไรกลับมาเลยทั้งนั้นและถูกต้อง แล้วก็บางสายการบินก็ให้น้ําหนักตั้งสองใบเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ให้กระเป๋าสองใบเนี่ยแต่และใบไม่เกินเท่าไหร่แล้วกระเป๋าเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมราคาตัว๋วยิ่งตั๋วถูกเท่าไหร่เนี่ยกระเป๋าได้หนึ่งใบเท่านั้นน้ําหนักไม่เกินนิดเดียวโอ้ถ้าคุณจะซื้อของกลับมาสมมติไปญี่ปุ่นค,คุณโอโ้โหซื้อไอ้ครีมสกักหกอันซื้ออะไรต่ออะไร<อ>มาเยอะแยะขันนมคั<อ>่นม<อ>มันเกินแน่นอนอยู่ละ ซื้อกระเป๋าเพิ่มได้ไหมหมายถึงว่าซื้อกระเป๋าซ่่ซื้อได้แ,แต่น้ําหนักคุณเกินไงน้ําหนักคุณได้ต่อคนอ่ะเท่าไหร่เองซื้ออีกใบเ<า>พิ่มได้ไหมทั้ทงนั้นก็เขากําหนดให้คุณใบเดียวอ่ะโอ้ยส่งอ่ะอ่ะส่งของทางเรือกลับมาไะทางเรือคุณก็เสียค่าส่งได้ได้เสียก็ช่างไปถ้าถ้าคิดว่าแบบนั้นเนาะอ๋อก็ไปแล้วว่าต้องเสียปรับเป็นน้ําหนักเลยอ๋อคือถ้างนั้นเราก็ต้องซื้อตั๋วแพงนี้หรอ ก็เซิร์ชเข้าไปดูแล้วกันตั๋วราคาหนึ่งอย่างเอ็กโนมีเนี่ยเนี่ยพอเพิ่งจองตั๋วเอ็โนมีนี่หลายระดับมากอ๋อเหรอค่ะมีคลาสเอ็โนมีมีคลาสค่ะแล้วแต่เป็นคลาสหนึ่งก็ใช่คลาสหนึ่งก็ที่นั่งหนึ่งแค่เอ็โนมีนะกระเป๋าก็น้ำหนักไม่เหมือนกันคุณหมอต้องเป็นบิสเนสคลาสแล้วไม่ๆๆๆไมม่ ไปหลายคนไงเอาเอ็โนมีนี่แหละมันไม่กี่ชั่วโมงยังตั้งหลายค้านะตัวเองอ๋ออ่ถ้าดูฟังถ้าเที่ยวแต่คนที่เที่ยวบ่อยๆเขาก็จะเก่งของเขาแหละแต่เนี่ยอย่าลืมนึกถึงเรื่องกระเป๋าด้วยนะคะเวลาซื้อมันไงแต่เวลากลับอะหน้ามืดไม่งัานบินไปอ่ะต้องไม่ใส่อะไรไปเยอะ คุณก็จะสวยไงคุณก็ต้องขนเสื้อผ้าไปวันนี้คุณจะต้องสีนี้คุณจะต้องสวยอัพโซเชียลใช่ป่ะยิ้มหนังหลีคุณก็ต้องขนเสื้อผ้าไปแต่งไงเอคเซสซอรี่คนอีกใช่ป่ะเลือกเอาละกันจะเวลไหนอ่ะนี่จะหมดเวลายังใกล้ละใกล้ละอัพเตรียมของใช้ส่วนตัวด้วยของใช้ส่วนตัวนี่เป็นยังไงเสื้อผ้าเลยของคุณนะจะสวยแค่ไหนคุณก็เตรียมไปนะ แล้วก็ดูสภาพอากาศมวกร่มเสื้อแขนยาวเสื้อหนาวครีมกันแดดเออใช่บางประเทศนี่ฝนตกตลอดนะคะไปซื้อไปซื้อหน้างานก็ได้โอเคซื้อได้ค่ะราคาแพงกว่าเมืองไทยเยอะโอซื้อนาฬิกาไปจ้ะแน่นอนร่มก็เหมือนกันนะคะกล้องถ่ายรูปเดี๋ยวนี้ใช้น้อยลงเยอะมากถูกไหมใช้มือถือหมดใช่มือถือเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยเทียบเท่ากล้องถ่ายรูปด้สามนี่นี่นี่เขาเรียกว่า ช่างกล้องพูดเองเลยนะ,ะแล้วยอมรับด้วยโทรศัพท์มือถือเนี่ย<อ>สุดยอดอจะถ่ายท่าไหนก็ว่าไป<ะ>โทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้ที่จอพับไม่พับอะไรเลยเนี่ยถ่ายออกมาทีนึงหน้าจอเขาเปิดทีนึงเป็นสี่รูปเลยอะ คิดดูสามารถเปิดซึ่งมันจะสวยมากถ่ายออกมาสวยมากนะคะก็อย่าลืมเอาไปลืมเอามือถือไปไม่ลืมมือถือไม่มือถืออาจจะเกินหนึ่งเครื่องนะคะถูกไหมอันนี้ไม่ถ่ายรูปอย่างเดียวแบบสำรองค่ะคุณถ่ายทั้งวันเลยนี่ไม่ต้องพูดถึงต่างประเทศนะเมืองไทยก็เถอะแบบสำรองด้วยใช่ถูกต้องแล้วก็ปลั๊กไฟสําหรับการเดินทางไปต่างประเทศอ๋อใช่ปลั๊กไฟสำคัญมันไม่เหมือนกันเลย รูเสียบปลั๊กของต่างแต่และประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าคุณคิดจะไปซื้อที่โน,โน่นสมมติลงเครื่องปุ๊บเข้าโรงแรมเอาแต่เครื่องใช้ส่วนตัวของเราเสียบปลั๊กไม่เขาไม่ได้ทําไงอ่ะออกไปหาซื้ออีกต้องไปเดินเสียเวลาหาซื้อราคาแพงกว่าเมืองไทยแน่นอนค่ะโอ้แต่แม้กระทั่งบนเครื่องบินยังแพงเลยจ้าใช่เขาก็มีนอกจากขายนะนอกจากไปกระทัวร์บางบางทัวร์เขาจะแถมปลั๊กเราเขาจะแจกปลั๊กเราแต่เขาก็นั่นแหละก็สะดวกดี ค่ะอ่ะเตรียมวางแผนจากกระเป๋าเสร็จเตรียมสุขภาพนะเราต้องฟิตร่างกายนะอพือเตรียมไปวิ่งสองวันเตรียมพร้อมก่อนเดินทางนะคะอ่าจะต้องนอนให้พอคืนวันที่เราจะไปนะหรือคืนวันที่เราจะขับรถนะคะคนที่มีอ่ะเตรียมยาสามัญประจําบ้านหรือยาประจําตัวไปด้วยยาสามัญประจําไา้เนี่ยยาลดไข่แก่ปวดท้องแพ้อากาศอะไรพวกนี้น่าจะเตรียมไป โอ้ยทุกวันนี้ขนาดไม่ได้เที่ยวไหนยังมีอยู่ในกระเป๋าเลยค่ะดีมากซิปติดตัวตลอดเลยค่ะโดยเฉพาะยาประจําตัวสําหรับผู้มีโรคประจําตัวทั้งหลายเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะเบาหวานความดันโรคหัวใจนี่ต้องเลยลืมไม่ได้เลยนะคะยาจําเป็นนั้นเลยใช่หรือว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่จะไปกับเราเนี่ยไม่ว่าทริปในประเทศต่างประเทศอาจจะต้องพาไปเช็คร่างกายสุขภาพก่อนก่อนเดินทางก่อนเดินทางด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ เรื่องสุดท้ายคือการวางแผนการกินนี่บางคนงงก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องหลอกเมืองไทยอ่ะไปตายเอาดาบหน้ามีที่กินเยอะแยะค่ะ<า>ก็แนะนําว่าให้มีของติดรถไปนิดหน่อยเพื่อรองท้องหรือว่าถ้ารถติดยาวเป็นกิโลกิโลแล้วปั๊มมันก็ยังเข้าไม่ได้สัก<า>ทีเนี่ยมันหิวมากค่ะ<า>โดยเฉพาะถ้ามีเด็กหรือคนแก่ไปด้วยเนี่ย<า>ก็ต้องมีของเล็กๆ,ๆน้อยติดรถไปด้วยน้ําขนมขบเคี้ยวนะคะก็ต้องเตรียมไป ถ้าคิดจะไปตายเอาดาบหน้านี่ก็ลำบากทีหนึ่งแต่ว่าคนยุคสมัยนี้เนี่ยจะวางแผนดูร้านอาหารไปตั้งแต่อยู่อยู่บ้านเลยไม่ว่าในในประเทศหรือต่างประเทศเราก็จะไปทานตามที่เขาไปทานกันแล้วก็แหมอัพโซเชียลนะหน้าไปอะไร,รไปร้านนี้ร้านโน้นเราตั้งธงไว้เลยด้วยซ้ำ ต่างประเทศก็เหมือนกันเวลาเที่ยวก็อย่างนี้เหมือนกันก็ปรากฏไปเจอคนไทยทั้งนั้นแหละค่ะมีคนบอกไอร้านเนี้ยร้านคนไทยทั้งนั้นเลยแล้วบางทีอ่ะร้านพนักงานอ่ะพูดภาษาไทยได้ด้วยแหละใช่อาจจะเป็นคนไทยด้วยต่างประเทศก็เหมือนกันอ้าวก็เจอคนไทยทั้งหมดเอ๊ะฉันเที่ยวเมืองนอกหรือฉันเที่ยวเมืองไทยอ่าเช็คอินคนไทยทั้งนั้นเลยโอ้ก็ดีเนอะก็คือการวางแผนการกินหายห่วงเลยใช่ค่ะใแต่ก็ ก็เผื่อเผื่อเอาไว้นะเพราะว่าอาหารการกินแต่ละที่ที่เขาเขากินกันอร่อยเราอาจจะไม่อร่อยอย่างเขาก็ได้หรือบางทีไปเขาอาจจะปิดก็ได้อะไรเงี้ยก็ต้องใช่ก็เตรียมก็เียมไว้ไว้หลายหลายร้านใช่ค่ะนะคะคุ้มค่าแน่นอนไปเที่ยวทีหนึ่งเนี่ยถ้าเตรียมตัวให้พร้อมดีกว่าไม่เตรียมตัวเลยใช่เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างหน้าบ้างเนาะอย่าลืมเงินสดและบัตรเครดิตนะคะอย่าลืม ไปด้วยโอย่าลืมแยกกระเป๋าด้วยนะจ้างเงินสดนะจ๊ะค่ะเอ้ยบางประเทศเขาก็มีกําหนดว่าห้ามเอาเงินเข้าเกินเท่าไหร่เท่าไหร่ด้วยนะอืมไม่เยอะหรอกไม่เกินหรอกเราไม่ได้หอบไปเยอะขนาดมีไม่ถึงไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเรื่องเงินเกินอ๋อเหรออ๋อเหรอมีให้พอแล้วกันใช่ใช่ใช่แต่บางที่เขาก็รับเงินเงินไทยนะคะอันนี้ก็ดีหน่อยค่ะนะอย่างอย่างเช่นประเทศ เพื่อนบ้านเรานี่เขารับเงินไทยนะกะ็อชอบเลยโอ้โดีเพราะว่าค่าเงินเราสูงเยอะกว่าของเขาอีกค่ะอารมณ์ประมาณนี้นะคะอ่ะเที่ยวให้สนุกค่ะวางแผนกันนะคะ,คะยังไงก็เที่ยวเผื่อด้วยมีที่ไหนแนะนําได้นะคะส่ง เอ่อจดหมายใส่ขานพพราบมากับรายการโรงหมอก็ได้ค่ะน่หรืออินบ็อกมาบอกกันก็ได้นะคะอ่ะมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS p o d c พอดคสต์ค่ะพบกันครั้งหน้ามีเรื่องดีๆแน่นอนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ this is Thai PBS podcast ดวงตาของสุนัขมีลักษณะขุ่นมัวมีสาเหตุเกิดจากอะไรผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ด็อเอร์ธิริดิตรุ่งเรืองกิตไกลจากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยมาเล่าให้ฟังครับต้องบอกว่าตาขุ่นมัวตาขุนคือภาพที่เรามองเห็นจากภายนอกว่าเอฟโดยปกติแล้วเนี่ย ดวงตาของสุนัขก,ก็จะใสมีแววตาเป็นประกายแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเริ่มสังเกตว่าตาของเขาเนี่ยตัวที่กระจกตาเขาไม่เป็นปกติไม่ใสไม่ดูเงาเหมือนปกติแล้วเนี่ยน,นั่นแหละคือลักษณะที่ผิดปกติแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความผิดปกติของของดวงตาของสุนัขมันมีหลายอย่างเลยเราอาจจะเห็นเป็นตาลักษณนะเป็นลักษณะแดง,ดงมีรอยช้ำๆมีรอยออสีแดงมีน้ําตาไหลเยอะมีขี้ตาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นความผิดปกติที่สามารถเจอได้ที่ดวงตาของสุนัข ทีนี้พอพูดถึงเรื่องตาขุนเนี่ยตาขุนมันมีจากหลายหลายสาเหตุมาก <c oughs> ภาพที่เราเห็นจากเดิมที่ควรจะเป็นลูกตาลูกตาใสๆเนี่ยลูกตานี้ดูไวได้เลยเพราะคำว่าลูกตา <c oughs> ลูกตาใสๆเนี่ย <c oughs> มันกลายเป็นสีขาวหรือขุนขึ้นมาเนี่ยมันมีปจัจจัยมีสาเหตุมีอะไรหลายๆอย่าง <c oughs> คือคือ <c oughs> ปกติแล้วบางทีเนี่ยอาการที่เขาเป็นเพียงเล็กน้อยเราอาจจะสังเกตไม่เห็นซึ่ง <c oughs> ถ้าเป็นเพียงเล็กน้อยแล้วรักษามันก็คือจบก็ ผ่านกระบวนการขั้นตอนการรักษาไปได้ได,ได้ประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็ว <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเป็นโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเจอเนี่ยเรามักจะเจอตอนอาการที่เห็นค่อนข้างเยอะแล้ว <c oughs> คือถ้าถ้าอย่างสาเหตุหลักๆที่บอกที่บอกว่าทําให้เกิดการขุ่นของของตัวตาที่เรามองเห็นได้เนี่ยอาจจะเกิดจากเรื่องต้อกระจก ต้อหินหรือวแผลหลุมที่กระจกตาซึ่งในกรณีที่แผลหลุมที่กระจกตาเนี่ยถ้าเป็นในปริมาณเล็กๆเนี่ยบางทีเราอาจจยังไม่สังเกตอาการเริ่มแรกอาจ,จยังเห็นไม่ชัดค่ะซึ่งถ้าเป็นตัวคนเราหรือเป็นเด็กเนี่ยอาจจะบอกได้ว่า,ามีการเจ็บตานะแต่ใน,ในสุนัขเนี่ยเขาบอกเราไม่ได้อาการที่เขาแสดงออกอาจจะเห็นว่ามีน้ําตาไหลเริ่มมีการเอาหน้าไปถูๆอะไรต่างๆเ่านั้นเราอาจจะต้องสังเกตตั้งแต่แรกแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เจอแล้วเนี่ยมักจะเจอตอนที่เริ่มมีปัญหาการขุน จงงรรระทัั่เเาามมอห็นแล้วคบกก This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice